วที่น้องเจ้าขาพามาในวันนี้ไม่ใช่บรรยากาศดีและอาหารทะเลอร่อยอย่างเดียวนะคะยังมีนกนางนวลอีกด้วย yep. เที่ยวป้าเจ้าขาพาไปสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่ติดตามเราทุกๆคนนะคะและเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาใหม่ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาเจอกับน้องเจ้าขาอีกแล้วค่ะกับเที่ยวป้าน้องเจ้าขาพาไปค่ะซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่สถานตากอากาศบางปูนะคะที่ด้านหลังเราเจ้าขาเนี่ยก็คือสะพานสุกตานะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปชมด้านในกันนะไปกันเลยค่ะวิธีการเข้าไปเนี่ยเราจะเดินไปก็ได้นะคะมันไม่ได้ไกลมากหรือว่าจะนั่งรถแบบน้องเจ้าขาก็ได้นะคะสำหรับน้องเจ้าขาที่เลือกเป็นนั่งเนี่ยเพราะว่ามันสามารถเห็นบรรยากาศได้เร็วมากยิ่งขึ้นด้วยนะแล้วก็เก็บบรรยากาศได้เยอะมากๆวันนี้นะคะน้องเจ้าขาก็มีสาระน่ารู้มาให้เพื่อนๆได้รู้กันนะเพื่อนๆรู้หรือเปล่าว่านกนางนวลเนี่ยเขาไม่ได้อพยพมาที่นี่บ่อยๆนะคะเขาจะมาแค่ปีนึงนะคะและเป็นแค่ช่วงฤดูหนาวเท่านั้นนะที่เขาจะมานะคะใครที่มาสถานตากอากาศบางปูเนี่ยอย่างน้อยแหละต้องถ่ายรูปกับนกนางนวลเพราะถ้าไม่ถ่ายนี่ถือว่ามาไม่ถึงนะและที่นี่นะคะนกนางนวลเนี่ยก็เยอะมากๆเลยช่วงนี้ลมมันก็ค่อนข้างที่จะแรงด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆสังเกตเนี่ยนกจะบินไปฝั่งซ้ายทีนึงบ้างฝั่งขวาทีนึงบ้างนี่เพื่อนๆน่ะอาจจะเห็นใช่ไหมล่ะว่าการให้อาหารนกนางนวลน่ะมันดูเหมือนง่ายแต่พี่เข้ามาเป็นฝูงเลยน่ากลัวเกินนะว่านกเนี่ยเวลาเขาใช้ปากคาบอาหารเนี่ยจะโดนมือของเรานะคะเพราะว่าส่วนใหญ่นกเนี่ยเวลาเขามาคาบเนี่ยเขาจะพยายามคาบไม่ให้โดนมือแล้วมากที่สุดถ้าสังเกตนะคะเพื่อนๆเท่าที่จำได้นะคะน้องเจ้าขาเนี่ยจำได้ว่ามีนกตัวนึงนะไม่ใช้ปากคาบแต่ใช้เป็นขาเขาค่ะหนีบไปแทนไม่ต้องกลัวเชื่อเธอเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆไปเมื่อไหร่นะแค่เพื่อนๆชูหนังไก่นกก็จะมาเป็นฝูงเข้าหาเพื่อนเลยละทีเดียวอ่ะหุ้ยคลิปนี้นะคะที่เราพาเพื่อนๆมาสถานตากอากาศบางปูเนี่ยเราจะหาตั้งใจเก็บบรรยากาศของนกนางนวลแบบใกล้ชิดมากที่สุดเลยค่ะถ้าเพื่อนๆดูจนถึงท้ายคลิปนะคะเพื่อนๆจะเห็นนกนางนวลแบบไม่ได้บินชัดๆมากๆส
ส่วนเพื่อนเพื่อนคนไหนนะคะที่สนใจอยากให้น้องเจ้าขาเนี่ยพาเพื่อนเพื่อนไปเที่ยวที่ไหนนะคะก็สามารถบอกใต้คอมเมนต์ได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่สวยๆน่ารักนะคะหรือว่าวิวบรรยากาศที่เที่ยวสวยๆวิวบรรยากาศดีอะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถบอกใต้คอมเมนต์ได้เลยนะยังไม่รู้ใช่ไหมคะว่านกนางนวลเนี่ยเวลาร้องเนี่ยร้องว่าอะไรเดี๋ยวน้องเจ้าขาจะบอกให้เพราะว่าน้องเจ้าขาไปเจอบรรยากาศจริงๆนะคะนกนางนวลอ่ะร้องว่าแซ่บแซ่บแซ่บหลายเด้น้องเจ้าขาลืมบอกเพื่อนๆไปอย่างหนึ่งนะคะการให้อาหารนกนางนวลที่นี่เนี่ยเขาไม่ให้อาหารไว้ที่พื้นนะคะเขาจะให้เราให้อาหารโดยมี2วิธีนะคะหลักๆแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใช้วิธีนี้กันก็คือวิธีที่น้องเจ้าขาใช้อยู่ก็คือการถือหนังไก่นะคะชูหนังไก่ขึ้นมานะคะนกนางนวลเนี่ยเขาจะรู้เองว่าเราให้อาหารเขานะคะกับแบบที่2นะคะก็คือเราเนี่ยสามารถโปรยอาหารนะคะลงไปให้นกนางนวลกินได้เลยนะคะโปรยลงในแม่น้ำนะคะเขาก็จะกินของเขาเลยเพราะว่ามันก็มีนกนางนวลส่วนนึงที่เขาลอยตัวบนน้ำอยู่อะค่ะนะคะที่ดูคลิปของน้องเจ้าขานะคะและอยากเที่ยวที่นี่เหมือนกันเพราะว่าที่นี่บรรยากาศดีมากเราก็มีลิงก์ Google Map นะคะอยู่ด้านใต้คลิปของเรานะคะในแต่ละคลิปจะมีหมดเลยนะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะชอบเกี่ยวกับเรื่องการเที่ยวหรืออะไรงี้นะคะเรามีเพลย์ลิสต์อยู่ใน YouTube ของเรานะคะในช่องเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถกดติดตามย้อนหลังนะคะดูได้นะเพราะว่ามันมีที่เที่ยวสวยๆเยอะแยะมากมายที่เราจะขับพาเพื่อนๆไปค่ะอย่างที่เห็นนะคะเพื่อนๆก็คือการให้อาหารของนกเนี่ยเราสามารถถืออย่างนี้นะให้มันนะคะหรือว่าจะโปรยลงไปให้มันก็ได้นะนกนางนวลกัน EP 2นะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปที่ป่าชายเลนกันนะคะ
ไปกันเลยค่ะกับ EP 2เพื่อนๆอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะ